อยู่ดีเธอมาจับพัดจับผูมาอยู่แฟรงก์เฟิร์ตได้ยังไงเนี่ยได้เล่าคิดในใจมึงเอาไข่มาให้กูเลยนี่ผมก็เลยถือว่าเธอไปเอกจะตักมันต้องมีวิธีหรือว่าเลิกเรียนปุ๊บเที่ยงบ่ายโมงเราต้องถึงที่ทำงานแล้วจ้ะแล้วเธอทำกี่โมงทำถึงเที่ยงคืนครับว้ายตายแล้วรักเขาว่าเธอสนใจไปทำงานในเล้าไหมเล้าตอนแรกที่ฟังเนี่ยเล้าเนี่ยฉันคิดว่าแบบว่าเป็นให้การให้บริการทางเพศไม่ใช่ครับที่เล้าฮะที่บอกคุณนายเนี่ยแบบแต่งตัวเพชรมาสุดทิศนะเออแล้วเธอเห็นเขาทำอะไรในเล้าอ๋อเขามาหนึ่งในเรื่องสิทธิการเจ็บไข้ได้ป่วยสิทธิในการทำงานสิทธิที่ประชาชนคนหนึ่งที่จะต้องได้ที่นี่เราได้รับครบทุกอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมาแบบเป็นแบบนี้แต่พอเอิร์นเหมือนพรรคที่เลือกเนี่ยมันเสือกไม่ได้เป็นรัฐบาลอ่ะรู้สึกไงบ้างเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปวิน Channel นะครับโอ้โหอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะฮะก็เครื่องมาลงเมื่อเช้าแล้วก็เป็นวันที่หิมะเนี่ยถล่มทลายเอาจริงนะตอนนี้มันยังตกไม่เยอะแต่ว่ามันก็ตกอยู่นะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกเป็นใจกลางของเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเลยนะฮะคือผมมาทำธุระแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกแต่เผอิญว่าก็ได้มาเจอน้องคนไทยคนหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นคนมาดูแลผมอะระหว่างที่ผมอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็เลยได้โอกาสเนี่ยดึงน้องคนไทยคนนี้เนี่ยมาคุยในรายการของปวินชาแนลดีกว่านะครับขอเชิญหลังครับมาครับอาจารย์สวัสดีหลังเป็นเรสซิเดนต์ของแฟรงก์เฟิร์ตหลังมาอยู่แฟรงก์เฟิร์ตกี่ปีละก็ปี2006เออก็ตอนนี้ภาษาเยอรมันนี่สุดฤทธิ์นะก็เออหากินได้กินได้จุดแรกเลยที่หลังจะพาไปนี่คือที่ไหนคือดอยเชอร์เดโมคราตี้ที่เขาเรียกร้องประชาธิปไตยได้สำเร็จครั้งแรกที่นี่เขาจะมีมูนาเมนต์ที่นี่เขาจะเรียกว่าเด้งหมาดเด้งหมาดนะภาษาดอยเดี๋ยวจะพาไปดูอนุสาวรีย์ที่นู่นแล้วก็จะมีโบสถ์ได้ก็เดี๋ยวคือไปดูงูแต่ระหว่างทางอาจจะคุยเรื่องประวัติส่วนตัวของหลังนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนจบจะถามด้วยว่าเธอเนี่ยกินส้มหรือเธอเป็นนางแบกอย่าพูดดีใจมากที่ได้เจอหลังที่แฟรงก์เฟิร์ตนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องค่อยๆเดินฉันกลัวลื่นมากครับหลังเป็นอย่างนี้เธออยู่ดีเธอมาจับพัดจับผูมาอยู่แฟรงก์เฟิร์ตได้ยังไงเนี่ยได้เล่าพลังได้เล่าพลังหนูหนูได้ผูพลังหนูหนูจ้าหนูหนูที่ดูช่องนี้หนูจำไว้นะจ้าเรื่องการโยกย้ายเนี่ย18บวกครับเออเรื่องการโยกย้ายเนี่ยเธออาจจะคิดว่าเธอจะมาหางานเธออาจจะมาเรียนต่อแต่มีวิธีนึงคือหาผัวเคยมีแขกที่บอกว่าเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคือเอาพูดแบบพูดภาษาแบบสุภาพชนนิดนึงก็คือตกหลุมรักแล้วก็แต่งงานอาจารย์อันนี้แบบไม่ได้หานะแบบเข้ามาติดแหเราเองเออคือความสวยเป็นเหตุความมั่นเรียกไฟความมั่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเมื่อ10กว่าปีแล้วที่กรุงเทพถูกมั้ยที่ระยองครับที่ระยองโอเคเอาว่าหลังเนี่ยก็ได้เจอแฟนณตอนนั้นก็คือเป็นแฟนคนปัจจุบันนี่แหละครับซึ่งเป็นหนุ่มเยอรมันครับหลังเมื่อกี้นิดนึงนะขอนอกเรื่องนึงระหว่างตอนที่หลังไปรับอีชันที่แอร์พอร์ตแล้วเราเข้ามาในเมืองเนี่ยนะนางยังขิงฉันนะว่าตอนที่จะแต่งงานนางมี3ช้อยเอาสินางบอกว่ามีผู้ชายดัชนะฮะมีผู้ชายฝรั่งเศสแล้วก็มีผู้ชายเยอรมันมาเลือกแต่นางบอกว่าใครมาก่อนได้ก่อนใช่มาก่อนก็ได้กินก่อนนะใช่เธอจะมีแขกรับเชิญที่ไหนมันจะเลิศเท่ากับหลังนี่อีกแล้วอ่ะก็คือที่ถึงแม้จะพูดเรื่องตลกเนี่ยท่านผู้ชมฮะแต่เรื่องหมุดนี่เป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคือชีวิตจริงมันเป็นเรื่องชีวิตจริงของคนคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีแทรกตลกบ้างแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซีเรียสเหมือนกันกลับไปเรื่องซีเรียสคือในสุดแล้วเนี่ยหลังก็ดูใจกันนิดนึงก่อนนะถูกไหมสองปีแรกครับใช่ที่อยู่ร้านฝังคืออยู่ก็บินมาบินไปแล้วจนทั้งจุดนึงที่อยู่คิดว่าเออเอาละฉันโอเคละกับคนนี้ละครับก็เลยตัดสินใจสามีก็ขอแต่งงานการแต่งงานเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมพูดภาษาอังกฤษแรกๆนะมันก็ revolution นิดนึงนะเพิ่งเปิดอันนั้นเพิ่งเปิดจริงๆเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยครับเออมันต้องบอกเลยว่ามัน revolution วันนี้มันเรื่องปกติไปแล้วอ่ะนะแต่ว่าเธออย่าลืมว่า10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใหม่ทีเดียวแล้วก็กับการที่เธอแบบเจอผู้ชายตกหลุมรักเธอขอแต่งงานย้ายอยู่เนี่ยโอ้โหมันได้ว่ะเออว่ะเออเอาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยต้องปรับตัวเยอะมั้ยตอนแรกก็ไม่ได้ภาษาเลยไม่ได้เยอะมันไม่ได้เลยไม่ได้ทำเลยมาใช้ภาษาอังกฤษตอนแรกก็คือมาอยู่วันแรกพอผมไปซื้อของเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อของใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมก็อยากได้ไข่ใกล้ๆบ้านก็จะมีร้านเนี่ย
แฟนก็ไม่อยู่แฟนเขาก็ไปทำงานเราก็อยู่บ้านคนเดียวต้องหากินเองต้องหากินเองเดินอยากได้ไข่อาจารย์เดี๋ยวก่อนไข่ของกินนะไม่ใช่ไข่ไข่ไข่ไก่ไข่ไก่เอกครับเอกแล้วก็ไปเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแบบเอ๊ะเธอแล้วแต่จะพูดภาษาอังกฤษเอกเพราะว่าคนร้อยส่วนมากคนบ้านนอกอ่ะเขาก็จะไม่พูดภาษาอังกฤษอันนี้ต้องย้ำนิดนึงส่วนใหญ่เนี่ยคนเยอรมันเนี่ยมันจะต่างจากคนมันจะไม่ต่างกันมากหรอกแต่เอาเป็นว่าคนเยอรมันส่วนใหญ่เนี่ยในเมืองพูดอังกฤษได้เช่นเดียวคนดัตช์อะไรพวกนี้แต่ว่าเธออยู่รู้ว่าต่างจังหวัดมันอาจจะมีคนเยอรมันที่แบบว่าเอ้ยยังไม่ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเธออยู่ตรงนั้นเนี่ยเธอพูดเอกเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาไม่พูดด้วยเลยแหละพอเราไปบอกว่าโซไอ้นี่เอกโซไอ้วันเอกแล้วเขาก็มองหน้าอย่างนี้แล้วเขาก็เดินหนีไปเลยครับอาจารย์เธอจริงอ่ะใช่เขาเดินหนีไปเลยเขาไม่สนใจนะว่าเธอมาจากไหนเธอเป็นอะไรพูดไม่ได้รู้เรื่องเลยก็เลยบอกว่าเดินตามจิตค่ะไม่ได้ต้องตามเบิร์นค่ะเพราะฉันอยากได้ไข่ฉันต้องหิวฉันต้องไปทอดฉันเป็นสายมึงเอาไข่มาให้กูเลยผมก็เลยแบบว่าเธอปัดเอ๊ะมันต้องมีวิธีอ่ะมันต้องมีวิธีอ่ะเหตุการณ์วันนั้นหรือเปล่าที่มันทำให้คิดว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะถ้ากูจะต้องมีชีวิตอยู่รอดเนี่ยกูต้องภาษากูต้องได้อ่ะใช่ถูกไหมถูกต้องครับนี่เธอจะบอกให้นะว่าเธอเรามีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันมากนะตอนที่มันสมัยเด็กเลยที่ฉันไปอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆเนี่ยฉันเครียดกว่าเธออีกคือเราไปถึงร้านแล้วเราอยากได้อะไรเนี่ยแล้วเราไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เราอยากได้เฮ้ยเธอมันเป็นความรู้สึกที่แบบแย่โกรธอ่ะโกรธแล้วแย่ไม่รู้จะโกรธใครเอาจริงอ่ะโกรธตัวเองอ่ะอาจจะโกรธตัวเองแล้วมันคือแต่เรารู้สึกว่าเราจำได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่มันโหยฟัสเตรตมากๆอ่ะจากจุดนั้นเนี่ยเธอก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องเรียนละใช่ต้องเรียนต้องได้ภาษาเออก็เลยเรียนเรียนภาษาเรียนภาษาเยอรมันนานแค่ไหนเรียนภาษาเยอรมันอยู่3ปีครับจบปีที่3เนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมว่าฉันพูดได้ละฉันพูดได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่เก่งเพราะว่ายังไม่เก่งจริงพอเรียนเราจะได้หลักการแกรมมาแกรมมาพวกไวยากรณ์แต่ว่าในชีวิตประจำวันกิริยาอะไรเงี้ยแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องไปฝึกเองถูกป่ะต้องไปฝึกเองเราต้องไปใช้ให้หลังเล่าอีกทีนึงว่าตอนแรกๆเธอก็สู้ชีวิตนะสู้มาถึงว่าไม่ใช่ว่าแหมมีผัวแล้วผัวเลี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงมาแรกๆคือตื่น6โมงเช้าครับทุกวันไปเรียนไปถึงโรงเรียน9โมงเข้าเรียนภาษานะครับทุกวันแล้วเข้าเรียนภาษาถึงเที่ยงเลิกเที่ยงปุ๊บ ก็ต้องเดินมาที่ทำงานเดินมาทำงานตั้งแต่เข้าบ่ายโมงนะฮะงานร้านอาหารไทยเพราะยังพูดภาษาไม่ได้โอเคเขาก็เลยมีคนเจอคนไทยเขาพาเอาไปไม่เป็นไรเราไปอยู่ก้นครัวเอาแล้วกันเขาก็อยู่ก้นครัวล้างถ้วยล้างชามเก็บทุ่งอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ไปอยู่ก้นครัวคือว่าเลิกเรียนปุ๊บเที่ยงบ่ายโมงเราต้องถึงที่ทำงานแล้วจ้ะแล้วเธอทำกี่โมงทำถึงเที่ยงคืนครับว้าตายแล้วแล้วเธอกับห้าทุ่มครึ่งคือห้าทุ่มครึ่งเลิกงานสแตนด์ออกแล้วก็นั่งรถกลับบ้านครึ่งชั่วโมงถึงบ้านเที่ยงคืนพอดีอาบน้ำปุ๊บตื่นมาหกโมงเช้าเอาใหม่เหมือนเดิมเป็นอย่างนี้กี่ปี3ปีครับเต็มๆมันชอบมีมายาคตินะหลังว่าอีกคนที่แต่งงานไปเนี่ยได้ผัวฝรั่งผัวยุโรปเนี่ยแล้วไปแล้วจะไปตะไบแลบไงคุณวาสนาหมีบารมีแปดนะครับแปดอาจารย์แปดนี่นะคือจริงๆมันไม่ใช่เป็นงั้นทุกเรื่องนะมันมีคนที่มันมาแล้วต้องสู้ชีวิตจริงๆใช่ฉันก็บอกเธอบนรถไฟเหมือนกันว่าขนาดฉันเนี่ยไปเรียนหนังสือแล้วฉันได้ทุนนะเธอหลังฉันต้องไปทำงานในร้านอาหารแล้วไปตบตีกับอีคนที่นู่นที่นี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะจบช่วงนี้นิดนึงละพอจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็เลยคอนเซนเทรตอย่างเดียวแล้วในเรื่องการทำร้านอาหารทำงานอาหารไทยตรงนั้นอีกกี่ปีทำงานร้านอาหารอยู่ประมาณอีก 2-3 ปีน่ะอาจารย์แล้วก็ได้ภาษาหน่อยแล้วก็ขยับจากร้านอาหารไปขยับตัวขึ้นคือเราได้ภาษาแล้วเราก็ออกจากตรงนี้ไปละไปทีนี้เราก็ไปทำพนักงานสตาร์บัคจังค่ะโอเคสตาร์บัคใช่ไหมเดี๋ยวจะกลับมาเล่าเรื่องสตาร์บัคแล้วก็เรื่องอื่นด้วยนะแต่เอาเป็นว่าที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพอจบปุ๊บเนี่ยแล้วเลื่อนขั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าดูแคลนในการทำร้านอาหารไทยแต่เราคิดว่าเมื่อได้ภาษาแล้วเนี่ยชีวิตต้องไปต่อชีวิตไปต่อเมื่อได้ภาษาปุ๊บมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราไปทำอาชีพอื่นได้ด้วยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราขอจบพาร์ทนี้ตรงนี้ก่อนว่าเธอสำเร็จการศึกษาละแล้วเธอเนี่ยมูฟแล้วมีปีกแล้วเธอบินละหลังจากนั้นเนี่ยหลังไปทำอะไรต่อจนกระทั่งในสุดแล้วเธอไปจบณปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่ที่ท่าอากาศยานครับแฟรงก์เฟิร์ตที่เยอรมันเดี๋ยวกลับมาต่อพาร์ท2นะครับครับโอเคมีระฆังนิดหน่อยเสียงเพราะมากเลยเพราะมากแต่เดี๋ยวก่อนนะที่เรามาเปิดพาร์ทนี้ตรงข้างหลังเนี่ยมันคือที่ไหน
ที่แต่งงานที่แต่งงานของเธอมันคืออะไรมันคือศาลากลางศาลากลางเขาเรียกราชเฮ้าหรืออำเภอหรือศาลากลางด้านแหละค่ะนี่คือที่ที่น้องหลังมาแต่งงานกับสามีคนปัจจุบันครับหมุนนิดนึงหมุนนิดนึงนะแล้วก็แล้วกันเหตุการณ์แต่งงานนี่กี่ปีมาแล้วนะลืมไปละ10กว่าปี2008ครับ2008ครับนี่คือปี2024ละงานเธอมีลูกนะลูกโตแล้วนะใช่เออถ้ามีลูกก็โตเป็นสาวแล้วเออเอาสิเอาสิอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอยากจะให้เก็บภาพนิดนึงว่าเอาล่ะครับคืออ่ะเมื่อกี้ที่เราจบเอาไว้เนี่ยตอนที่เธอเนี่ยไปทำงานที่ Starbucks เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็ทำที่ Starbucks ไม่กี่เดือนครับประมาณ 5-6 เดือนฮะเออแล้วทีนี้ก็คือทาง Starbucks เขาก็มีเรื่องราวนิดหน่อยแบบว่ามีคนก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะไม่ชอบหน้าเราเออหาว่าเราดื้ออะไรอย่างเงี้ยคนไทยด้วยกันนะช่างมันช่างมันช่างมันเลยเออโอเคไม่เป็นไรพอดีมีโชคดีเขามีลูกค้ามาดื่มสตาร์บัคเขาว่าเธอสนใจไปทำงานในร้านไหมเราตอนแรกที่ฟังเนี่ยเราเนี่ยฉันคิดว่าแบบว่าเป็นให้การให้บริการทางเพศไม่ใช่ครับที่เราฮะไม่ใช่ครับถ้าเกิดเราแบบนั้นแพงนะอาจารย์ฉันไปเลยนะเธอแพงเลยนะฉันหยุดเธอถ้าเอิญสวยไม่ถึงเรานั้นครับหลังเธอไม่รู้ถ้ามีใครชวนไปทำอะไรฉันลาออกจากการเป็นอาจารย์เลยนะฉันไปทำงานเล้าใช่ไหมเอาเป็นเล่นอ่ะก็เลยเขาบอกว่าเป็นเล้าแล้วเธอใจแย่เธอถามว่าเล้าอะไรเขามาทำก็คือที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคเรื่องเอกสารเอกสารใช่เอกสารทั้งนี้เอกสารทั้งนั้นเอกสารการทำงานประวัติอะไรเงี้ยต้องมีประวัติเราอย่างเงี้ยตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยเอาที่นู่นเลยก็คือได้ประวัติปุ๊บเสร็จปุ๊บแต่ก่อนที่จะเข้าที่เล้านี่หมายถึงเล้าสนามบินเอออันนี้สนามบินไม่ใช่เล้าบาร์อะไรไม่ใช่นะเล้าในสนามบินเล้าของสายการบินสายการบินสายการบินหนึ่งนะแล้วก็คือการทำงานในสนามบินยากอาจารย์เออยากมากเธอมันต้องยากสิากนี่ขนาดฉันไม่รู้เรื่องเลยนะที่บอกมันต้องยากเพราะอะไรรู้ไหมหลังหนึ่งภาษาต้องได้ภาษาต้องสองนะเธอมันเป็นเรื่องความปลอดภัยนะเข้าสนามบินเนี่ยเออมันเป็นเรื่อง security อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องอ่ะแต่มีปัญหาอาชญากรรมมีหรือเปล่าเออใช่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 ตรงนั้นก็คือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีใช่ก็เลยได้ไปทำงานในเข้าทำงานในเล้าในเล้าที่สายการบินอ่าในสายการบินหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใช้เล้าได้แต่คือที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามึงต้องไฮโซถึงขนาดนู่นมันก็ไม่ใช่มันก็ถือว่าเป็นเรียกว่าสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการบ่อยใช่ครับนะฮะแล้วก็เมื่อสามารถที่จะเก็บแต้มสะสมได้เนี่ยใช่ครับคุณก็ใช้เราได้เท่านั้นแหละไม่ได้บอกเลยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนได้หมดแต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนไม่ใช่สำหรับถูกต้องถูกต้องเข้าไปทำเราช่วงกี่ปีละปีนี้ปีที่11ครับไหนเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์เธอบอกมีเรื่องแซ่บๆเหมือนกันในเราเยอะก่อนเอาเรื่องไหนอาจารย์เอาแบบไหนดีเอาก่อนที่จะเป็นเรื่องแซ่บเนี่ยทำงานในเล้าช่วงเนี้ยงานหน้าที่ของหลังทั้งเรื่องแซ่บแม่ผู้ชายแซ่บสุดตอนท้ายให้คนฟังเขาลองเอาว่างานจริงๆที่ทำในเล้าเนี่ยคืออะไรเอออ๋อของเราคือเรามีบุฟเฟ่เนี่ยนะฮะเรามีบุฟเฟ่เรามีที่นอนก็เหมือนโรงแรมเล็กๆหนึ่งอะไรที่หนึ่งอย่างเงี้ยก็จะมีเราก็จะมีจัดอาหารเพื่ออาหารเช้าฟูชตึกแล้วก็อาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นแล้วก็จะมีห้องน้ำบริการแขกแล้วก็จะมีบาร์เหล้าบาร์คาเฟ่ทุกสิ่งอย่างอยู่ในนั้นเหมือนโรงแรมเหมือนเราเข้าไปใช้บริการโรงแรมใช่ใช่ก็อันนี้ก็อีกอย่างก็คงจะไม่แปลกหลังใครที่เชื่อว่าคงหลายคนคงได้เคยได้ใช้ใช่ก็คงจะเข้าใจในสิ่งที่หลังพูดนะก็คืออย่างเมื่อเช้าเนี่ยเธอฉันบินมา15ชั่วโมงนะแล้วระหว่างที่รอหลังเนี่ยมารับในเล้าใช่ไหมฉันก็ไปอาบน้ำเรียบร้อยไปอึเรียบร้อยแล้วก็กินอาหารเช้ารออะไรแบบนี้แต่ว่าหน้าที่ของหลังเนี่ยบอกเธอต้องเตรียมอาหารด้วยหรอหรือหน้าที่เธอคืออะไรคือแต่ละวันเราจะทำไม่เหมือนกันหรือว่าแล้วแต่ใครจะชอบเขาจะมีโปรดักชันคืออยู่ในครัวครัวร้อนครัวเย็นแล้วก็จะมีเก็บจานล้างจานทำบาร์อาหารดูแลบุฟเฟ่ทำบาร์น้ำแตกต่างไปแล้วแต่วันแล้วแต่เราจะลงนี่เธอฉันต้องย้ำทีนั้นมันเป็นอาชีพปกติมากนะปกติคือออีกอ่ะนี่คือจริงๆคลิปนี้หลังมันใกล้เคียงกับคลิปหนึ่งนะที่เคยไปอัดน้องเก้ที่แวนคูเวอร์น้องเก้เนี่ยเป็นพ่อบ้านในโรงแรมแห่งหนึ่งก็คือเป็นคนจัดเตียงปูเตียงอะไรเงี้ยที่บอกว่ามันเป็นงานปกติงานธรรมดามากเนี่ยเพราะว่ามันจะมีคนไทยอยู่จำนวนไม่น้อยนะที่ดูแคลนงานพวกนี้
มีเยอะซึ่งฉันแบบฉันรำคาญมากฉันบอกตรงเออแต่ว่าคือมันก็เป็นงานหนึ่งอ่ะเธอคือแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันไปถึงไหนแล้วมันควรจะเปิดใจให้กว้างถูกต้องแต่หวังว่าคลิปนี้รายการของช่องประวินเนี่ยนะฮะจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจมองโลกกว้างมากกว่าเดิมว่าคนไปอยู่เมืองนอกเนี่ยปากกัดจริงๆมันต้องทำทุกงานนะเธอเออหลักกรรมถึงเรื่องแซบเอาเรื่องผู้ชายไว้หลังสุดนะเรื่องแซบเนี่ยเคยเจอพวกคนใช้ลาวส์เนี่ยเป็นแบบไหนมั่งมีแบบโอ้มีทุก อย่างเลยมีทั้งนักการเมืองดาราคุณหญิงคุณนายไฮโซแต่งพงเซเลบเพชรเซเลบเซเลบมาหมดโอ้แต่งเพชรอาจารย์ที่เธอเล่าให้ฉันฟังอันนึงตอนอยู่บนรถไฟคือมันก็ยังไม่วายว่าคนพวกนี้มันก็มีส่วนหนึ่งที่มันก็อาจจะดูแคลนเราด้วยมากมากมีเยอะเจอคนดีและคนไม่ดีนั่นเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อกี้อาจจะเล่านี้แล้วกันที่บอกคุณนายเนี่ยแบบแต่งตัวเพชรมาสุดฤทธิ์นะแล้วเธอเห็นเขาทำอะไรในเล้าอ๋อเขามาลักขโมยเหล้าครับในเราตลกเพชรทั้งตัวตลกมากครับเพชรทั้งตัวเลยครับ10นิ้วเพชรสุดกำไรแหวนทองแฮมเมดรุ่นแบบรุ่นแบบ 400,000 ยูโรมาเดินไปที่บาร์เหล้าแล้วก็อันนี้เราก็จะเราแค่เติมเฉยๆนะเหล้าอะไรพวกนี้เราก็ไปวางไว้เฉยลูกค้าจะบริการตัวเองนางก็เอาแก้วเบียร์แก้วใหญ่ขนาดนี้ 1.5 0.5 คือครึ่งลิตรก็เขาจะมียีนประมาณในเราก็จะมีประมาณยีนประมาณ 4-5 ตัวที่นะที่แตกต่างเขาก็ชอบตัวของเขานะเขาก็จะมีลิ้นใส่แก้วเบียร์ครึ่งลิตรเลยเต็มแก้วเสร็จก็มาไว้ที่เก้าอี้มาไว้ที่เก้าอี้คืออันนี้เราเห็นหลายรอบแล้วเขาจะมาบ่อยไงเพราะเธอจำเขาได้จำได้แล้วครั้งแรกครั้งสองเราก็จะไม่ว่าอะไรแต่ครั้งที่สามก็คือแบบเราไม่ได้แล้วเพราะมันมีแขกคนอื่นที่ว่าเขามองเห็นเขาก็ส่งซิกแนลกับเราว่าเธอจะไม่พูดอะไรหน่อยเลยอันนี้พอยต้องขอย้ำนิดนึงคือใช่มันเป็นงานบริการที่คือมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราไม่อยากพูดแล้วกลัวเขาเสียหน้าแต่ว่ามันเป็นการสร้างมาตรฐานไม่ดีใช่ให้กับเราด้วยให้กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคนอื่นเขามีสิทธิ์ที่จะบอกเขามีสิทธิ์ที่จะบอกแล้วเขาถ้าเราไม่พูดอะไรเลยแขกคนอื่นเขาก็จะว่าเราด้วยเมื่อเขาเห็นว่าถูกต้องเธอทำไมไม่พูดอะไรเลยหรืออะไรเตือนบ้างใช่ต้องเตือนนะซึ่งจะฉันก็ไลฟ์ฟังแล้วกันว่าหลังก็มีวิธีเตือนได้ดีมากคือเข้าไปแล้วก็แค่ไปพูดเล่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้าไปปุ๊บเลยว่าเธอมาทำอะไรเหรอเธอทำอะไรตรงนี้เหรอเธอเอามาทำอะไรเหรอลิ้นเต็มแก้วเลยอะไรอย่างเงี้ยตกใจแล้วก็เขาบอกอุ้ยเธอทำไมเธอสวยเหลือเกินว่าอย่างนี้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องบิดเบือนบิดเธอไปทำอะไรเต็มแก้วแล้วเธอเต็มแก้วเลยนะอะไรเงี้ยเธอดื่มไปโอ๊ยเดี๋ยวฉันดื่มตรงนี้แหละโอเคถ้าดื่มตรงนี้นะเราก็เดินออกไปก่อนเดินออกไปปุ๊บเราก็จับตามองเฉยๆมองพอนี้พอเผลอแป๊บเดียวเธอหยิบขวดพลาสติกคุณแม่ขวดน้ำพลาสติกขวดมาเนี่ยแม่เต็มขวดแล้วอะกี่รอบแล้วอะเติมไม่ทันอะเล่าบอกเลยนะคนรวยนะคือเธอคนรวยแต่รวยแต่แบบว่าคือเขาค่อนข้างขี้เหนียวนะเขาถึงจะรวยนะอันก็อาจจะเป็นสัจธรรมอันหนึ่งสุดท้ายอันหนึ่งที่บอกเธอมีเรื่องแซ่บๆชงให้เธอแล้วกันมันมีแบบมาเตาะเรามั้ยมีเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมเยอะแต่บอกนะว่าหลังบอกนะ sorry นะฉัน I'm not a single I'm not single นายในเวลานั้น single ตลอดไม่มีปฏิเสธเดี๋ยวเราแรปอัพตรงนี้เอาเรื่องซีเรียสปิดท้ายนิดนึงนะหลังจากผ่านประสบการณ์มาจนถึงเยอรมันถึงตอนนี้แล้วทำงานในลาวส์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยอยู่จะสรุปได้ไหมว่าเอ้ยเราพอใจกับมันละเรารู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีนะได้เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ออกมาทำงานในต่างประเทศแล้วก็ตั้งตัวได้อะไรแบบเนี้ยคือเอาสมัยก่อนนะจะท้อความนิดที่บ้านคือรากฐานพ่อแม่เป็นคนที่จนมากเหมือนกันบ้านที่อยู่ที่คือแบบไฟฟ้าก็ไม่มีนะครไม่มีก็คือมาสู้ปากกัดดินทีได้ถึงทุกวันเธอทุกวันนี้ทุกวันนี้แล้วก็ได้ทำอะไรที่เมืองไทยได้เยอะแยะเป็นทุกสิ่งอย่างแล้วมีหมดครบก็เลยก็คือแบบภูมิใจส่งเงินไปช่วยที่บ้านด้วยแน่นอน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 นะก็ถือว่าผมจะเริ่มเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะระยองครับใช่จะลืมไปเธอระยองที่นะระยองที่ก็นี่ก็คือจะพูดไงหลายๆคนอาจจะคิดว่าฟังของเรื่องหลังแล้วอาจจะไม่แตกต่างจากเรื่องคนอื่นที่เคยได้ยินมาหรือว่าเรื่องที่เราสัมภาษณ์ใช่ไหมแต่น้อยที่ฉันคิดว่ามันแตกต่างไปแน่ๆคือฉันไม่เคยสัมภาษณ์ใครที่ทำงานในลาวส์สายการบินมาก่อนแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งขำๆมาแล้วก็เมื่อกี้ฉันได้ฟังเธอพูดภาษาเยอรมันนิดนึงนะค่อนข้างอิมเพรสซีฟนะเธอจากการที่หลังพูดว่าเธอมาโดยที่เธอไม่รู้อะไรเลยอะไรแบบนี้แล้วก็มาถึงจุดนี้เนี่ยก็สื่อสารได้แบบนี้ก็ภูมิใจมากภูมิใจครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะฮะหลังเราจะมาคุยกันเรื่องการเมืองนิดนึงนานสักเอาสินะฮะเดี๋ยวกลับมาฟังกันนะครับอ
เธอตอนแรกฉันว่ามันไม่หนาวนะนี่ฉันเริ่มหนาวเธอเริ่มเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะรีบจบคลิปนี้นะฮะขอปัดนี่ก่อนจะรีบจบคลิปนี้ให้เร็วมาก่อนที่เราสองคนจะแข็งตายสะพานอันนี้เนี่ยมันเป็นสะพานที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงใช่นะฮะเรียกสะพานรักสะพานรักสารสินนะคะถ้าเกิดเห็นเนี่ยก็คือมันเหมือนกับที่ปารีสอ่ะนะฮะแล้วก็เหมือนกับที่เมืองอื่นๆน่ะโซโตเกียวก็มีอ่ะคือเอากุญแจเนี่ยมาติดบนสะพานนะฮะแล้วก็คือตอนนี้หนาวก็จริงนะหลังแต่ทัศนียภาพเนี่ยงดงามมากงานนี่คือความฝันของคนไทยที่มีตรงนี้หลายๆคนนะจริงๆเธอเมื่อกี้เราข้ามถนนมาเนี่ยหลังบอกว่านี่เป็นความฝันของคนไทยเลยนะสิว่าไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ดูแคลนนะแต่ว่าที่ไม่เคยมาเมืองนอกและอยากมาเมืองนอกและอยากมาเห็นหิมะนี่แหละคือวันนี้แหละมันเป็นวันที่เป็นความฝันจริงๆคือสวยมากแล้วก็มันทุกอย่างมันครอบด้วยหิมะและหิมะก็ยังตกอยู่แต่เอาละโอเคไม่พูดละบนสะพานนะนี่คือบนสะพานแม่น้ำใหม่นะฮะดูแหละเดี๋ยวเราเดินคุณไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับอีกทีเรามาถึงตอนสุดท้ายแล้วหลังโอเคเออเป็นลายติ่งส้มเหรอก็ดูเสื้อสิครับเอาสิเออหลังสนใจการเมืองมานานยังตั้งแต่ได้มาอยู่ที่นี่ครับตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอยู่ในกะลาก็ไม่รู้เรื่องนะครับการพอออกจากกะลาแล้วมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าเราได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างจากบ้านเราหนึ่งในเรื่องสิทธิการเจ็บไข้ได้ป่วยสิทธิในการทำงานสิทธิที่ประชาชนคนหนึ่งที่จะต้องได้ที่นี่เราได้รับครบทุกอย่างซึ่งจริงๆในสังคมที่มันปกตินะใช่เรื่องที่เธอพูดมามันปกตินะปกติครับแต่คนอีสังคมไทยมันไม่ปกติมันบิดเบือนมันไม่ปกติครับแล้วคราวนี้พอมาปุ๊บเนี่ยก็สนใจการเมืองตรงนั้นนะฮะแล้วตั้งแต่ออกมาเนี่ยได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งข้างนอกทุกครั้งป่ะเพราะใช่ครับผมเลือกตั้งที่นี่ครับครั้งที่แล้วเนี่ยบอกได้ไหมเลือกพรรคอะไรไม่ต้องพูดก็ได้นะหรือไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรแต่อะไรคือเกณฑ์ของเราในการเลือกตั้งที่แล้วว่าฉันต้องเลือกพรรคนี้เพราะอะไรอะไรแบบนี้อะไรกันคือเกณฑ์ที่ทำให้เราตัดใจเลือกพรรคเอพรรคบีอะไรแบบนี้คือความถูกต้องและการกระทำของแต่ละพรรคที่เราออกเราเห็นในโซเชียลเราก็ดูนี่ว่าเรารู้เราเห็นเรารู้ว่าเขาทำจริงไหมเขาพูดจริงไหมตรงประเด็นไหมเขาเฟกไหมอันนี้เราเห็นกันแล้วความแตกต่างอันนี้ของจริงของปลอมที่เรารู้อยู่คราวนี้พอเราไปเลือกใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมาแบบเป็นแบบนี้แต่พอเอิร์ธมวลพรรคที่เราเลือกเนี่ยมันเสือกไม่ได้มารัฐบาลอ่ะเขารู้สึกไงบ้างเนี่ยความรู้สึกแค้นใจนิดมันก็น่าแค้นอยู่นะที่ว่าความถูกต้องแต่กลับเป็นไม่ถูกต้องสิ่งที่เราสมควรจะได้แต่ไม่ได้เนี่ยมันมีที่เมืองไทยที่เดียวหรือเปล่าแต่เธอไม่ใช่คนแรกที่พูดอย่างนี้หลังแต่มาจริงนะฉันพูดกับคนหลายคนที่พูดเหมือนเธอเป๊ะฉันก็มีทางออกมันจะเรียกว่าทางออกเลยเป็นความคิดที่ฉันคิดว่าณจุดนี้เราคงต้องยอมรับมันว่ามันไม่ได้ก็มาคงไม่ได้มันจะเปลี่ยนกติกามันเป็นการเรื่องมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนยากแต่ว่าสิ่งนึงที่ฉันพูดหลายครั้งแล้วนะหลังคืออย่างน้อยผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันบอกว่าสังคมไทยมันเปลี่ยนไปแล้วนะใช่ถูกป่ะเอาล่ะเราอาจจะไม่มีรัฐบาลที่ตรงจริตของเราณวันนี้ครับแต่สังคมว่าสังคมไทยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเยอะเออเด็กรุ่นใหม่เขารู้ว่าชีวิตเขาต้องการอะไรต้องการอะไรเนี่ยนะเขาถูกต้องคืออยากจะวางอนาคตของตัวเองไว้เอาล่ะเล่นในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มาตั้งรกรากอยู่ในยุโรปมาอยู่ในเยอรมันเธอได้มีส่วนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองอะไรมากน้อยแค่ไหนหลังทางนี้ผมไม่ค่อยได้รับข่าวสารเพราะทำงานเยอะเกินไม่ได้รับข่าวสารตรงนี้แต่ว่าเราก็จะใช้ดูใน YouTube เอาอ่าโอเคก็คือเช่นช่องอาจารย์ปวีณต้องซับสไครต์ไว้ด้วยนะช่องฉันไม่ได้พูดการเมืองกดไลค์และซับสไครต์ไว้เลยนะเข้าใจมากที่ช่วยเชียร์แต่บางทีนะเรื่องช่องของฉันมันพูดเรื่องสัพเพละมากเลยไม่ใช่เรื่องการเมืองอะไรหรอกบ้างอะไรบ้างซีเรียสมากเดี๋ยวก่อนนะขออยากให้หลังบิดมาตรงนี้จะให้เขาดูด้านหลังสวยมากดูนะดูนะเธอดูเธอแล้วเลิศนะเลิศมากอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเธอก็อยากร่วมกิจกรรมใช่ไหมอยากร่วมมากเพราะว่ารออาจารย์มานานแบบว่าไม่มีข่าวสารแล้วพูดจริงบุญบาปหลังๆเนี่ยฉันไม่ค่อยมาทำกิจกรรมที่เยอรมันนะฮะเพราะมันโอกาสมันไม่ได้ล่ะฉันไปทำที่อื่นแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันคร่าวๆเช่นเดียวกันว่าเนี่ยมันมีการเริ่มต้นการมายุโรปวันแรกและเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเยอะมากเลยหลังบอกว่าถ้าเกิดหลังว่างถ้าว่างอาจจะไปเจออีซันกับการทำกิจกรรมที่กรุงเฮกนะฮะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แต่เดี๋ยวก่อนว่างไม่ว่างเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้าว่างก็ไปก็แล้วกันอ่ะเรื่องสุดท้ายอยากจะมีอะไรฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่มาที่เมืองไทยน้องๆครับเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดฟังเจ๊เป็นตัวของตัวเองนะฮะเราต้องอนาคตเพราะว่าพวกคนรุ่นหลังสร้างให้พวกเธอไม่ได้พวกเธอต้องสร้างสิ่งที่เธอหวังและเธอต้องทำความหวังของที่พวกเธอหวังไว้ให้เป็นจริงให้ได้ในอนาคต
ก็โอเคขอบคุณมากอันนี้เป็นคำสอนที่ดีมากเหมาะกับเป็นคำขวัญวันเด็กที่ผ่านมาหลังต้องขอบคุณมากเลยที่วันนี้เนี่ยเธอควรจะนอนอยู่บ้านวันนี้เพราะอากาศมันพูดถึงมันก็แย่นะแต่เธอซื้อสาแบบมารับที่สนามบินแล้วก็พาออกมาเดินเล่นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะจบกันตรงมุมนี้นะฮะก็ดีใจมากที่ได้เจอหลังนี่บอกตรงนะว่าที่เจอหลังเป็นครั้งแรกนะแล้วก็เพิ่งรู้จักหลังไม่นานเองอ่ะแต่ว่ามาถึงปุ๊บเราก็คลิกกันอ่ะหวังว่าฉันคงจะได้กลับมาเยอรมันอีกเธอหวังอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์แล้วก็คิดว่าอาจจะในอนาคตอาจจะอยากจะมาทำกิจกรรมที่แฟรงก์เฟิร์ตบ้างเพราะแฟรงก์เฟิร์ตมันเป็นทางผ่านฉันตลอดเลยฉันไม่เคยแบบแวะมาทำอะไรจริงจังสักทีนึงนะฮะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนเนี่ยนะฮะได้เวลาอันเหมาะสมละเราคุยมาประมาณเกือบ20กับ30นาทีละท่ามกลางหิมะลงแบบรัวๆแบบนี้กระหน่ำเลยกระหน่ำมากไม่เคยมีมาก่อนในแฟรงก์เฟิร์ตปีนี้เป็นปีแรกที่เยอะมากต้อนรับฉันไงคือต้อนรับองค์แม่เอาละครับเราสองคนนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะจากนครแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะได้เจอหลังอย่างเมื่อไหร่แต่ถ้ามาแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยจะเจอเธอแน่ๆครับเราลาท่านผู้ชมพร้อมกันนะครับครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโชคดีมีความสุขในปีใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ ท่ากัสยานครับแฟรงก์เฟิร์ตที่เยอรมันเดี๋ยวกลับมาต่อพาร์ทสองนะครับครับฝากกดนะปิดฝากกดปิดดึงไหมนี่2024ละเพราะฉะนั้นมันห่างกันกี่ปีอะ17 ป่ะ 17 ป่ะ 15ฉันตกเลข 17กำลังจะบอกว่าที่เธอแต่งงานเธอมีลูกนะลูกโตแล้วนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะจากกรุงแฟรงก์ไม่ใช่สิจะขอลาไปก่อนจากนครแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ประเทศเอสโตเนียนะฮะก็คือมาประชุมมาสัมมนาแล้วก็ตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่เนี่ยคือไม่ได้อัดตอนกลางคืนนะฮะคือตอนนี้คือ 7:30 นตอนเช้าในอาคารแห่งนี้เนี่ยคือผมอยู่ที่เรียกว่าศาลากลางนะต่อสู้กันของเยอรมันกับของรัสเซียเนี่ยแล้วมันมีการทิ้งระเบิดกันที่นี่เนี่ยโอ้โหคือจะเรียกว่าหลังๆที่มันก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะในอุตสาหกรรมอันนึงเนี่ยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ล้ำมากคือ e-governmentผมจำได้เลยว่าผมมาทุกครั้งเนี่ยต้องไปดูงานด้านนี้และงานเรื่องเกี่ยวกับการที่รัฐเนี่ยได้พัฒนาพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะฮะในการติดต่อใช้ติดต่อกับประชาชนนั่นคือเป็นสะพานที่มันเป็นพรมแดนนะฮะคืออย่างที่บอกมันมีทหารตรงนั้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะมันไม่มีการสัญจรไปมาละคือแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเดินทางมานะฮะ